ค่ะผู้หญิงคนนี้บอกไม่ไหวละผู้ชายคนนี้เนี่ยคลั่งมากเลยนะคะคือก่อนหน้านี้เคยติดยาเป็นแฟนกันนั่นแหละอยู่กินด้วยกันนะคะพอติดยาเสร็จปุ๊บเลิกยาเลิกยาก็ไปบําบัดแล้วทีนี้ไม่ได้กินยาให้ครบตามที่หมอสั่งขาดยาขาดยาเสร็จปุ๊บคุ้มคลั่งเลยนะคะบอกว่าจะไปนาซาจะไปดาวอังคารอย่างนี้ฟังดูเหมือนแบบเขาเป็นอะไรอ่ะเขาเพี้ยนหรือเปล่าแต่คนที่อยู่ด้วยบอกเฮ้ยมันจะมาฆ่าฉันตายหรือเปล่าเนี่ยไปดูอาการตอนที่ตำรวจเข้าไประงับเหตุกันค่ะโอ้ยกว่าจะขึ้นรถกระบะได้นะคะเอกค่ะเสื้อดำเนี่ยอายุ23ปีอยู่ในห้องนะลักษณะห้องตรงนี้มันจะเป็นห้องเช่าและเอกเนี่ยไม่ยอมให้ตำรวจจับแต่โดยดีนะคะคือเปิดปิดประตูอยู่อย่างนั้นละค่ะจนสักพักนึงก็เดินมาขึ้นที่รถนะคะทุกคนก็ใจหายใจคว่ำกันไปเพื่อนที่อยู่ข้างห้องกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์ไม่ดีกับตัวเองนะคะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแถวๆห้องเช่านะคะที่ตัวเมืองชลบุรีตำบลหนองข้างคอกนั่นแหละค่ะคนอยู่แถวนั้นเยอะนะไปคุยกับแฟนของเอกหน่อยคุณวิจิตราอายุ37ปีเธอก็ยังตกใจอยู่เลยนะคะเธอบอกว่าเอาจริงๆนะแฟนเธอชื่อว่าเอกป่วยทางจิตแต่ก่อนเนี่ยเสพยาหนักมากเลยจริงๆแต่ว่าเลิกแล้วและทุกวันนี้ก็กินยาระงับประสาทตลอดแต่ว่ามีบางวันที่ลืมกินพอลืมกินขึ้นมาเสร็จปุ๊บอ้าวหลอนจู่ๆก็หัวร้อนขึ้นมาทันทีเลยนะคือตอนนี้ยังไม่ได้ทำร้ายเธอแต่เธอก็กลัวไงเพราะต่อไปในอนาคตอ่ะวันดีคืนดีจะเหมือนในข่าวหรือเปล่าอ่ะเธอจะถูกทำร้ายหรือเปล่าเพราะจู่ๆนะเอกก็ตะโกนพูดคนเดียวแล้วบางครั้งก็หันมาชวนเธอบอกไปนาซากันไปดาวอังคารกันเธอบอกเฮ้ยเห็นท่าไม่ดีแล้วอ่ะทุกครั้งเวลาเอกพูดแบบนี้นะเธอวิ่งหนีออกมาเลยนะแล้วปรากฏว่าเอกนี่อาละวาดอย่างหนักเลยค่ะลองฟังดูนะคะไม่ทำร้ายค่ะอยู่สองคนกับหนูนี่แหละค่ะนี่เราหนีออกมาหรือไงครับค่ะหนูหนีออกมาเมื่อคืนเพราะอาการเขาขึ้นนะคะใช่ค่ะไปเหมือนประสาทอ่ะประสาทเขาขึ้นนะคะตอนนี้เขาขึ้นอยู่ใช่ใช่ค่ะเขาจะไปนาซาครับใช่เขาจะไปนาซาไปอะไรนะดาวอังคารนู่นนะคะดาวอังคารใช่เขายังบอกคุณตำรวจเลยว่าคุณตำรวจต้องโลกจะแตกโอ้ดูสิคือเขาสมองไปหมดแล้วอะค่ะเนี่ยตอนนี้ตำรวจก็เลยคุมตัวเอกไปโรงพยาบาลก่อนนะคะให้หมอตรวจดูแล้วก็ให้ยาระงับอาการประสาทด้วยตอนนี้กำชับแฟนเอกนะบอกครอบครัวด้วยทุกคนเลยห้ามอย่าให้ขาดยาเด็ดขาดค่ะต้องกินยาอย่างสม่ำเสมอนะแล้วก็ต้องคอยสอดส่องดูพฤติกรรมของเขาเคสนี้ยังโชคดีนะมีแฟนแล้วก็คอยสอดส่องกันอย่างใกล้ชิดอะค่ะได้แล้วรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ค่ะช่อง8